ว่าที่ไปเปิดตัวในครั้งนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานมีการเปิดตัว12 Plus นะคะ Summer Diva เป็นเครื่องสำอาง Limited Edition ที่สามารถนะคะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่พอเวลาเราใช้ทาเนี่ยอากาศร้อนมากก็ยังไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะเมื่อวานเปิดตัว3 Diva นะคะคนแรกเขาบอกว่าสวย X Sexy นะคะในสไตล์ก็คือของปุ๊กลุ๊กนะคะสวย X Sexy เป็นปุ๊กลุ๊กนะคะคนที่2บอกว่าสวยสาวพราวเสน่ห์นะคะคือคุณเนยโชติกาคนที่3นะคะเขาบอกว่าสวยเก๋มีสไตล์ของคุณไอซ์อภิสดานะคะแล้วก็เมื่อวานมีกูรูนะคะมาโชว์เทรนด์การแต่งหน้าสวยแซ่บเลิศด้วยพี่ม้าอรณภาแล้วปิดท้ายกันสำหรับใครที่อยากจะดูนะคะหุ่นของหนุ่มฮั่นก็มาอวดหุ่นกันกับชุดในลักษณะแบบซัมเมอร์มากๆนะคะเมื่อวาน3สาวกับอีก1หนุ่มนะคะเมื่อวานก็เดี๋ยวไปดูกันสำหรับงานของ Travel Pass เปิดตัวรุ่น Limited Edition ค่ะสะดวกสบายมากจริงๆและเป็นเอิร์ธโทนด้วยรับรองว่าง่ายแต่ยังไงก็ไม่พลาดนะคะไม่พลาดแน่นอนมันใช้ออกทองสีสีทองทองน้ำตาลน้ำตาลนะคะบริเวณตรงกลางเหมือนตาจริงๆแล้วนี่ฉันจะลงส่วนที่เป็นสีวาวๆนะซึ่งของไปซื้อขนตาที่มันมีไปซื้อขนตาที่มีลูกเล่นนึงวันนี้เราอยากนึกสนุกขึ้นมาแล้วก็ใช้ขนตาแบบคุณเลยก็ได้ให้ดูสว่างเมื่อกี้น่าตกใจนิดนึงตอนที่ได้ยินพี่ฟ้าบอกว่าจะลง
เครียดมากจริงเครียดหลายอย่างอะค่ะตอนที่กำลังถ่ายเครียดว่าบทยากบทยาวและภาษายากอันที่สองคือเครียดเรื่องจะดูโตพระเอกหรือเปล่า อันที่สามก็คือเครียดว่าแบบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนรอดูเยอะมากค่ะก็กลัวว่าแบบว่าจะเล่นไม่ถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าแบบเครียดสามต่อเลยภูเขาเอาจากอกไปเลยค่ะจริงๆหายเครียดแล้วก็หายเหนื่อยมากๆทีมงานทุกคนก็แบบว่าแฮปปี้มีความสุขหายเหนื่อยเลยแล้วกันค่ะมีคนหมั่นไส้เราไหมคะมากมายเลย เออมีความสุขค่ะ ไปไหนก็มีแต่คนเรียกมาลาตี คือแบบว่าทำไมหล่อนถึงตาโตตาจิกได้ขนาดนั้นหล่อนน่ากลัวมากเลยเช็ดเครียดไหมคะมีคนส่งเมสเซจเจ็บเปิดทุเรียนมาเยอะค่ะก็เลยได้เมสเซจเยอะมากเป็นยังไงบ้างคะทางแบบว่ามันเหมือนว่าเรากลับมาเป็นแบบคุณใช้ตาวันนี้ก็เรียกว่าเขาเรียกว่าปลื้มปริ่มแล้วก็ฟินกับตัวเอง คือไปไหนก็คือหนูรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งนะคะ การที่มีคนพูดถึงละครที่เราเล่นพอสมควรเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันหายเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วรู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้เราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนมองว่าเรากลับว่าเป็นไปมามืดบอกว่าจริงๆเราไม่มามืดเลยค่ะจริงๆก็มีละครแค่เรื่อง2เรื่องตลอดไม่ได้รับละครแบบว่า 3-4 เรื่องอะไรเลยค่ะเหมือนว่าจะแบบว่าก็แต่ว่าถามว่าคือแฮปปี้ค่ะดีใจแต่ก็เครียดอีกนะว่าไอ้การที่เราเล่นไลน์เยอะๆเนี่ยมันทำให้คนเบื่อเราหรือเปล่าก็พยายามต้องหาเทคนิคอะไรเล่นให้มันแปลกไปได้มีบทใหม่ให้เล่นแล้วเร็วๆนี้ค่ะร้อยซะเหลือเกินแล้วก็เครียดอีกแล้วว่าคนดูจะเชื่อหรือเปล่าจะติดตาคุณหม่อมมาราตีไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หนูจะบอกว่าบทแซ่บมากบทแซ่บกว่านี้อีกคือบทจะมีพีใส่กองแก้วเลยว่าเธอแบบแต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้หนูใส่ชุดพยาบาลแล้วก็แจ๋วก็บอกว่าก่อนพอก่อนคือมันเยอะไปมันเยอะไปเดี๋ยวฉันโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบใช่ค่ะเครื่องแบบที่ใส่นี่คือหนูจะโพสรูปอะไรที่มันแซ่บเวอร์มากก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ท่าทางที่โพสรูปก็ปกติการเล่นก็ปกติเวลาอยู่ชุดพยาบาลจะไม่กรี๊ดจะไม่แบบว่าด่าซะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยทางผู้ใหญ่มีช่องอะไรเรียกเข้าไปชมหรือไม่ก็มีเจอผู้ใหญ่ก็มีชมเหมือนกันฮานิดหน่อยนี่เพิ่มตอนเหรอคะจริงๆแล้วมีแต่คนบอกให้อยากให้เพิ่มตอนมีแต่คนส่งทวิตเตอร์เฟซบุ๊กมาว่าพี่นายไปคุยให้หน่อยไม่อยากให้จบเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากดูแจมจี้จ้าเลยคือป้าแจ๋วเพิ่มไปป้าแจ๋วก็ไม่มีอะไรให้เพิ่มเธอถ้าเพิ่มมันกลายเป็นแบบว่ายืดแล้วมันไม่สนุกแล้วมันไม่เข้มข้นค่ะจะเป็นไปได้ไหมสำหรับตัวเราถ้าเกิดเขาเพิ่มตอนว่ามันเพิ่มได้แต่มันเพิ่มคือเขาอยากให้คงความสนุกไว้ถ้ามันเพิ่มกลายเป็นละครที่ยืดแล้วมันไม่สนุกมันต้องการที่มันจะตัดโชคๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แซ่บกว่าอะไรเงี้ยกลัวค่ะเลยได้เป็นคนดีมาเรื่องนึงก็แบบโอ๊ยกรี๊ดแฮปปี้มีความสุขส่วนตัวเราชอบบทอะไรมากกว่าครับบทที่เคยถือว่าเป็นชอบจริงๆบทร้ายมันเป็นบทสนุกนะคะแล้วก็ไปถ่ายมาแล้วบทคนดีค่ะละครเรื่องลูกทาสเป็นแม่นิ่มแล้วก็นิ่มสมชื่อซีนแรกอ่ะเข้าฉากแล้วแบบว่ายืนแบบขาเปิดอ่ะยืนผิดอ่ะแล้วก็ใช้น้ำเสียงโทนที่มันสูงอ่ะผิดค่ะก็ต้องแบบวันนั้นเธอเศร้าทั้งวันเลยหน้าหนูจะแบบว่าไม่เล่นกับใครเลยฉันขอทำเป็นแม่นิ่มทั้งวันเลยวันนั้นค่ะเดินก็เดินช้าทุกอย่างสโลว์ไป4สเต็ปอาทิตย์หน้าจะดันค่ะนอกจากจะเรียบร้อยแล้วเนี่ยร้องไห้ด้วยสายตาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะอีกตอนนึงอีก4เบรกค่ะจะจบแล้วโอ๊ยจะบอกว่าพลาดไม่ได้เลย4เบรกนี้มีทั้งจิกหมอมีทั้งเหยียดมากมีทั้งลามาเรียกว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆค่ะเราจะมีคู่กับเขามั้ยครับไม่มีคู่อันนี้จะเป็นบทสรุปของมาลาตีแล้วค่ะว่าชีวิตชีจะยังไงแล้วชีจะไปอยู่ในเรื่องต่อไปนะคะก็ได้ดูค่ะภาพบางส่วนบางตอนในละครนะคะบทคุณนิ่มก็นิ่มนิ่มนิ่มเหลือเกินแตกต่าง
างกันเลยเนาะการแต่งหน้าทรงผมอะไรเงี้ยแบบสไตล์แต่จริงเลยเล่นร้ายน่าจะเหมาะกว่าใช่ค่ะแต่ว่าน้ำเสียงด้วยเวลาเขาพูดแบบเสียงจะแบบมันจะดูเสียงแหลมมันจะดูแบบร้ายต้องเสียงแบบนี้นะแบบตั้งแต่สมัยเวอร์ชันก่อนๆแบบออกสกาวใจอะไรเงี้ยนะคะเมเฟื่องพิกสุวัจนีอะไรเงี้ยเสียงแหลมหน่อยจะได้แต่นางร้ายถึงหน้าจะงั้นก็คือต้องนางร้ายอยู่ค่ะแต่นางร้ายมักจะสวยอันนี้นี่คือนางร้ายในสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะคะของท่านชายพุทธิพัฒน์อันนี้เขาบอกจริงๆแล้วบทอะจากที่อ่านมาจะต้องเล่นร้ายกว่านี้ใช่จะต้องแรงกว่านี้ต้องปี๊กว่านี้แต่ด้วยความที่เขาเป็นนางพยาบาลเขารับบทเป็นนางพยาบาลคือด้วยความที่ไหนๆก็ใส่ชุดพยาบาลอยู่ก็ทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวก็จะเสียลุคพอเห็นแบบนี้แล้วคิดถึงใหม่สุคนธวานะคะคือจะเป็นอารมณ์ผู้หญิงที่แบบร้ายๆแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสีจัดๆใช่ๆเหมือนตอนเรื่องบ่วงที่เล่นนะใช่ใส่จัดๆแล้วส่วนอันนี้เป็นอีกคาแรคเตอร์รองเท้านี่นะคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะที่ฟิตติ้งของลูกทาสไปเดี๋ยวได้ดูกันเร็วนี้นะคะเกณฑ์ภูมิประกบคู่น้องเบลล่าราณีนะคะแล้วก็ได้สาวนิ่มของเรานะคะซึ่งนิ่มหน่อมแน้มจริงๆในเรื่องเนาะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเดี๋ยวไปต่อกันอีกหนึ่งค่ะ